เรามาปิดท้ายกันที่หนึ่งเรื่องดีๆค่ะเรื่องนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนค่ะที่ติดตามพวกหมอรามาของเราเราเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องเด็กๆนะคะที่ติดอยู่ในรถจนเสียชีวิตค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะให้รู้จักวิธีปฏิบัติกันก่อนนั่นเองค่ะในการที่จะดูแลนะคะสำหรับเด็กๆที่อยู่ในรถแล้วก็สอนให้เขารู้วิธีเอาตัวรอดนั่นเองอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะก็มีการแชร์มากมายเลยนะคะเป็น Facebook ค่ะที่มีเป็นคลิปวิดีโอของคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สอนนักเรียนชั้นอนุบาล นะคะยังเล็กๆอยู่เลยค่ะเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดหากติดอยู่ภายในรถเช่นการบีบแตรนะคะปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูหรือว่าหน้าต่างแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมทางออนไลน์อย่างมากเลยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำไม่ใช่เพียงแค่สอนเด็กๆนะคะแต่เราต้องแก้กันตั้งแต่ที่ต้นเหตุเลยเพราะอันนี้เนี่ยมันคือวิธีการแก้ที่ปลายเหตุคือเด็กติดในรถแล้วแล้วสอนให้เด็กรู้จักวิธีการเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคุณครูด้วยที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆนั่นเองค่ะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องใส่ใจรวมถึงคนที่ดูแลเด็กรับส่งเด็กก็ต้องมีความใส่ใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราได้ยินข่าวกันบ่อยๆทุกปีต้องมีเรื่องนี้การลืมเด็กอยู่ในรถใช่ไหมคะใช่ครับนะครับอันดับแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำก็คือจะต้องอุ้มหรือว่าพาเด็กลงจากรถด้วยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะทำอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนนะครับหมายถึงว่าไปซื้อของไปจับจ่ายจอดรถไว้จับใต้ดินหรือว่ากลางแดดถ้าเราลงจากรถก็พาลูกลงไปด้วยเราจะได้ไม่ลืมนะครับอันดับที่2ก็คือต้องสำรวจด้วยครับว่าลูกลงมาจากรถหรือยังนะครับเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าลูกลงมายืนข้างๆคุณพ่อคุณแม่แล้วอย่าคิดไปเองว่าลูกลงมาแล้วถึงแม้ลูกจะโตแล้วนะครับอันดับที่3คือในความในกรณีที่จำเป็นจริงๆจะจอดรถทิ้งไว้ให้รถกระจกลงมาสักนิดนึงนะครับสัก1/4เพื่อให้มันมีการถ่ายเทของอากาศครับจะเห็นว่ารถที่จอดทิ้งไว้ไม่เปิดกระจกเนี่ยสักพักเดียวก็ร้อนมากแล้วครับอากาศไม่ถ่ายเทอันนี้เด็กๆอันตรายมากต้องลดลงทั้ง4ด้านเลยนั่นเองนะคะก็ลดมานิดนึงค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดลดลงมาเยอะเกินไปอาจจะเกิดเป็นเรื่องของการลักขโมยได้นะคะอันนี้ก็1/4ของกระจกใช่แล้วค่ะและอันดับสุดท้ายนะครับสำหรับพ่อแม่ที่ให้รถโรงเรียนมารับคุณพ่อคุณแม่ต้องไปส่งลูกด้วยตัวเองต้องมารับลูกด้วยตัวเองให้มั่นใจเลยนะครับว่าลูกได้ลงรถอย่างปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่คุณแม่จะต้องดูแลลูกใช่แล้วค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีในเรื่องของสถานที่ที่รับส่งด้วยว่าถ้าเกิดเป็นรถโรงเรียนหรือว่าเป็นคุณครูที่ประจำเป็นผู้ดูแลเด็กๆเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างโรงเรียนก็ต้องมีคุณครูอยู่แล้วนะครับหรือผู้ดูแลมารับส่งแนะนำให้มีสมุดบันทึกครับก่อนที่จะรับเด็กขึ้นรถก็บันทึกไว้เลยว่าวันนี้เรารับเด็กชายเด็กหญิงท่านใดมาบ้างนะครับพอไปถึงโรงเรียนนำเด็กลงจากรถอย่าเพิ่งรีบลงก็ค่อยๆไปอยู่ที่ประตูแหละครับก็ค่อยๆเช็คดูว่าเด็กทุกคนลงมาจากรถตามรายชื่อที่เช็คนี่ครบหรือยังนะครับไม่ให้มีความผิดพลาดรวมถึงเช็คเสร็จแล้วคุณครูหรือผู้ดูแลก็ไปตรวจเช็คภายในรถอีกครั้งนึงก่อนที่จะเดินออกไปจากรถว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้ลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็จะได้ป้องกันความผิดพลาดไม่ลืมเด็กไว้ในรถอย่าปัญหามันเกิดคือเราคิดว่าเด็กลงมาแล้วเราคิดว่าเด็กลงมาได้ด้วยตัวเองแล้วบางทีรถมันล็อกเด็กทำไม่เป็นนะครับกิจกรรมที่เราต้องสอนเด็กเช่นบีบแตรในรถปลดล็อกรถให้เป็นไขกระจกรถให้เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กสอนเด็กอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเด็กทำเป็นคุณครูต้องใส่ใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับภาวะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเด็กอยู่แค่คนเดียวละบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนตอนที่ฝึกซ้อมหรือว่าตอนที่เรียนแล้วก็มีเพื่อนๆมีคุณครูคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ตรวจเช็คทุกครั้งนะคะเราไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยค่ะอยากเราพูดเสมอว่าอยากจะให้เคสที่เราอ่านข่าวเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายนั่นเองนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สุดท้ายยังไงก็ถ้าเกิดเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่อยู่บนรถนะคะก็เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะค่อยๆลดลงไปนั่นเองค่ะ